สวัสดีตอนเย็นที่วัดท่าราชครับผมเย็นวันนี้ผมแวะมาดูลำน้ำพองนะฮะแล้วก็ดูชุมชนริมลำน้ำพองว่าน้ำขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำมาเต็มพิกัดตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์น้ำนะดูในตัวเลขก็คือ 101% เกินร้อยแล้วนะเกินพิกัดความจุแล้วก็เลยปล่อยน้ำมาประมาณ35ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะหรือมากกว่านะก็ต้องบริหารจัดการให้สัมพันธ์กับน้ำชีเพราะว่าน้ำพองไหลบรรจบกับน้ำชีถ้าน้ำชีเยอะน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ก็ปล่อยน้ำลงน้ำพองมาน้อยน้ำชีน้อยเขื่อนอุบลรัตน์ก็ปล่อยน้ำมาเยอะนะตัวเลขจะแปรปรวนนะครับผมตอนนี้ดูที่โบสถ์นะหรือว่าสิมนะสิมน้ำก็คือโบสถ์นี้ก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วแต่ว่าน้ำปริมโบสถ์อะไรวันนี้นะครับผมแล้วก็น้ำจากน้ำพองขึ้นมาผ่านวัดขึ้นมานี่จะข้ามหมู่บ้านแล้วนะข้ามทางในหมู่บ้านแล้วนะฮะเพราะเขื่อนโมรัตก็บริหารจัดการให้ดีอย่าให้น้ำท่วมชุมชนเพราะฝนไม่ตกแล้วนะตอนนี้ก็คือมีแต่น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนแล้วก็น้ำหรือว่าน้ำเทอะล้นท่วมชุมชนครับผมสวัสดีครับ